วันนี้ก็มาดูพื้นที่ที่เราปรับไว้นะครับแต่เดิมตรงนี้ก็จะเป็นป่ากล้วยแล้วก็เป็นต้นแคนะครับพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้จะยาวแล้วก็ฝั่งโน้นจะแคบก็จะมีต้นมะยงชิดอยู่ต้นหนึ่งนะครับเหลือไว้แล้วก็ต้นมะละกอไว้ต้นหนึ่งวันนี้ก็ได้ทำการพรวนดินเรียบร้อยละนะไถไว้เมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วก็ฝนตกก็พรวนไม่ได้เนาะวันนี้ก็พรวนตากไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บนะครับมาเก็บหญ้าออกหญ้าก็จะเป็นหญ้าหวายครับสิ่งที่เราจะเก็บออกคือเป็นหญ้าหวายหญ้าหวายก็จะเป็นลักษณะอันนี้ครับอันนี้คือหญ้าหวายตายยากมากนะครับตายยากมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บออกให้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บได้นะครับเก็บออกไม่หมดหรอกครับนะเก็บออกไม่หมดแต่เราก็จะเก็บเฉพาะเท่าที่เราจะเก็บได้นะครับนะถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกนะวันนี้เราเก็บรอบนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะพรวนอีกรอบนึงเพื่อที่จะพรวนขึ้นมาแล้วเราก็จะไปเก็บอีกนะครับไอ้พวกนี้มันตายยากเพราะฉะนั้นในพื้นที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยนะไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเราก็จะ จะต้องเก็บเอานะครับอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเก็บออกจากพื้นที่เอานะครับเขาจะมีหัวอยู่เห็นไหมนี่ครับต่อให้เขาแห้งยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาโดนน้ำปุ๊บเขาจะแตกหัวออกแตกหน่อออกมาเลยนะครับเป็นอะไรที่ตายยากมากแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้เราไม่ได้ทำการปลูกผักสวนครัวเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขามีหญ้าตรงเนี้ยฮะหญ้าหวายเนี่ยขึ้นก็ได้เพราะว่าหญ้าหวายเนี่ยมันก็จะมีโปรตีนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับที่จะเอาไว้เลี้ยงวัวนะครับเป็นหญ้าเลี้ยงวัวโปรตีนสูงเหมือนกันนะครับปลูกง่ายตายยากนะครับปลูกง่ายตายยากก็เดี๋ยวเราก็จะมาไล่เก็บเอาตะกร้ามาไล่เก็บนะครับตะกร้ามาไล่เก็บอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเก็บออกนะเนี่ยพื้นที่ก็ไม่กว้างนะครับพื้นที่ก็ไม่กว้างพื้นที่แค่ประมาณสักถ้าโดยรวมก็ประมาณ100ตารางเมตรนะครับ100ตารางเมตรได้ฮะสำคัญคือหญ้าเนี่ยเยอะมากนะครับหญ้าหวายเยอะมากเนี่ยดูสิครับโอ้โหท่อนใหญ่ๆเลยนะอวบๆใหญ่ๆเลยนะฮะขาวๆเต็มไปหมดนะครับก็ต้องคอยเก็บเห็นไหมครับเนี่ยนะเยอะครับเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกลงมาซ้ำแล้วก็พรุ่งนี้ยังไม่ตกอีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทำการพรวนอีกรอบหนึ่งนะครับดูเดี๋ยวดูอันนี้เห็นไหมดูหัวมันเห็นไหมนี่ครับหัวเขาใหญ่มากนะครับเนี่ยแล้วก็แพร่พันธุ์ได้ไวเนี่ยแตกตาแล้วแตกหน่อแล้วเห็นไหมหญ้าหวายเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงพอสมควรนะครับเหมาะสำหรับเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงกระบือนะหรือเลี้ยงควายนะบ้านเราก็เรียกอย่างนั้นนะครับนี่ฮะส่วนสรรพคุณทางยาอันนี้ไม่รู้นะครับนะต้องลองไปค้นหาดูแต่ว่าตอนนี้ในแปลงผักของเราเขาคือวัชพืชเพราะนั้นเราต้องกำจัดเขาออกนะครับไม่งั้นเขาจะขยายตัวไวแล้วก็แน่นทำให้พืชของเราเจริญเติบโตไม่ได้นะครับ